วัสดีวัยรุ่นวันนี้เรามาดูกันนะครับชุด53มิลนะครับชุดนี้จะเป็นรถทิปนะครับผมที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับก็จริงๆช่วงนี้นะครับโอ้โหวิดีโออาจจะไม่ได้ลงใน YouTube เลยนะผมก็งานมันเยอะจริงๆนะครับพิธีเป็นชุดคิดนะครับเยอะมากเลยทั้ง56 LED นะครับ56 MX นะครับตอนนี้นะครับที่ฮิตเลยแล้วก็56ปาวาน56คาบูนะครับผมแล้วก็53ที่ยอดฮิตเลย53กับ54นะครับผมตอนนี้มันเยอะมากเลยแต่ถ้าให้แนะนำอ่ะถ้าแบบใช้ทนหรือว่าอะไรแบบเนี้ย53จะดูแลง่ายกว่านะครับผมสำหรับแข้งเดิมเพราะว่าปลอกมันก็ยังมีความหนามากกว่านิดนึงนะครับผมแล้วก็ชุดนี้ก็เป็นชุดที่ลูกค้าสั่งไว้อีกแหละ wow. เป็นชุดที่ว่าครบเซตเลยนะครับคือทุกอย่างครบเซตเลยนะครับไปถึงเอาทากาประกอบได้เลยครับผมฝาเฟอร์เราเปิดให้เรียบร้อยนะครับทางเดินเปิดให้เรียบร้อยคอลีดเปิดให้เรียบร้อยเรามาดูกันนะครับผมว่าไอ้สิ่งที่จำเป็นน่ะมันมีอะไรบ้างแล้วก็ไอ้ตรงไหนที่ว่าข้อควรระวังมากที่สุดเดี๋ยวนะครับผมนะครับเรามาดูกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดที่แต่งเปิดพอร์ตเรียบร้อยเลยนะครับผมครับคือฝานะครับฝาซูปเนี่ยการแต่งนะครับผมมันก็ไม่มีอะไรตายตัวนะครับจริงๆเนี่ยเราจะใช้รถเป็นรถกำลังหรือรถที่วิ่งสั้นเนี่ยวิ่ง200เมตรวิ่ง1กิโลรถวิ่งทิปเราการแต่งฝาเนี่ยมันก็แล้วแต่นะครับอันนี้ดูงานแต่งฝาของที่ร้านครับอันนี้เราแต่งให้ฟรีนะสำหรับคนที่เขาสั่งเป็นชุดใหญ่ๆแบบเนี้ยผมจะแต่งให้ฟรีอยู่แล้วค่าแต่งก็600อ่ะนะครับวัดซีซีอะไรเรียบร้อยเลยนะครับผมดูงานการแต่งฝาของเรานะครับนะครับบ่าเบอร์ไม่มีช้ำนะครับผมนี่นะครับไม่มีรอยช้ำเลยไหมบ่าเหล็กนะครับสนิทใบวาล์ว CNC นะครับผมนะครับดูนะครับนะไอเดียเสียนะครับท้ายลึกๆเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคอลีดแล้วก็เป็นไฟเบอร์นะครับฝาเนี้ยถ้าฝาอย่างเดียวนะย้ำนะครับฝาของผมไม่ใช่ฝาวาล์วเดิมนะและเป็นฝาแท้นะ wow. ผมเอาฝาแท้ทำนะไม่ใช่ฝาสร้างนะครับแล้วก็วาวอ่ะเป็นขนาด22 26นะครับผมอันนี้นะครับใบวาวนะครับผมนะครับของเราไม่ใช่ฝาเดิมแล้วก็รีวาวนะไม่ใช่นะครับนี่อันนี้ก็เป็นคอลีที่แต่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็ข้อควรระวังนะครับการแต่งเนี่ยเราต้องให้ช่วงนี้รับกันเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวอีกด้านนึงเข้าสนิทเลยนี่เห็นไหมครับมันจะสนิทเป็นเนื้อเดียวเลยไหมจะไม่มีแบบเป็นคลื่นอ่ะเนี่ยข้อควรระวังนะครับเพราะอะไรทำไมถึงไม่ให้เป็นคลื่นกันนะครับเป็นลื่นกันเนี่ยเพราะว่าอากาศที่มันวิ่งเข้ามาเนี่ยวิ่งเข้ามาทางคอลิดเรือนไอดีเนี่ยมันก็จะต้องไหลลื่นนะครับถ้ามันมีเป็นขั้นสะดุดหรือเป็นเคิร์ฟอยู่มันอาจจะแบบตีอากาศวนตรงนี้ทำให้การคุกเข้าของน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศนะครับไม่สมบูรณ์ก็ได้นะครับผมหรืออาจจะจากเป็นจากบางก็กลายเป็นจากบางเนี่ยจากน้ำมันบางก็ยิ่งบางไปใหญ่เลยจากน้ำมันหนาสมมติน้ำมันพอดีแล้วอาจจะเป็นหนาไปเลยนะครับเพราะว่ามันเชื่อวนอยู่นี้มันไม่ลงที่ห้องเผาไหม้นะครับหรือรถอาจจะสะดุดนะครับผมนี่นะครับรับกันเลยแล้วก็เมื่อเราประกบแล้วมันก็ต้องรับกับตรงนี้ด้วยรับกับคอเดินไอ okay. ดีนะครับผมนี่นะครับมันต้องเป๊ะเลยไหมดูดิเดี๋ยวผมเปิดไฟฉายดูนี่ไหมรู้เห็นหรือเปล่านี่ไหมครับมันจะรัดกันเป๊ะเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ข้อควรระวังนะครับหนึ่งอย่างนะผมนะครับแล้วการแต่งฝาเนี่ยที่ควรระวังเลยนะครับผมเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่ตรงบาร์ปะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงขอบที่มันเป็นเคิร์ฟๆนี่ในขอบเนี้ยเห็นไหมครับเห็นของผมไหมไม่มีรอยเลยไม่มีตำหนิเลยบานานาเลยเพราะว่าบางคนแต่งเนี่ยเอาดอกแต่งเกียร์ลงไปเนี่ยเกียร์อาจจะแบบโตเจียไปโดนนะครับหรือว่าตรงที่สายเนี่ยตรงสายออนเนี่ยอาจจะเป็นตรงข้อที่มันหมุนเนี่ยเป็นโดนไปกันทำให้บามันเป็นรอยนะครับวาล์วรั่วได้นะครับอันนี้ก็ควรระวังนะเอาสมมติถ้าบาเป็นรอยแล้วก็ต้องบดวาล์วยิ่งบดวาล์วเท่าไหร่สมมติวาล์วสมมติว่าหน้าวาล์วมันอยู่เท่านี้สมมตินะอันนี้ให้ดูนะสมมติหน้าวาล์วอยู่เท่านี้เมื่อบาวาล์วมันพังหรือเสียใช่ไหมเราก็ต้องบดวาล์วเมื่อบดวาล์ววาล์วมันก็จะต่ำลงไปเรื่อยๆทีนี้องศาของหลังวาล์วก็จะเพี้ยนนึกภาพออกไหมครับองศาของหลังวาล์วก็จะเพี้ยนสมมติ
องศารางวาวจะเพี้ยนยังไงนะครับสมมุติเราสมมุตินะสมมุติเรากะเลขไปนะสมมุติเราวัดจากท้ายวาวมันอยู่ที่33 28นะครับ28.5 นะสมมุติอยู่สัก 28.5 อาจจะรางวาวอาจจะยาวขึ้นมาอีกเป็น29ก็ได้นะครับทำให้สปริงวาวเนี่ยที่เราจะต้องใส่เนี่ยมันก็จะลอยแล้วมันจะเลยนะครับมันจะคือมันผิดเพี้ยนไปหมดเลยตรงนั้นน่ะมันสำคัญนะไม่ใช่บทวาวถูกต้องนะครับบทวาวแล้วหายจริงนะครับแต่ความละเอียดอ่อนน่ะของมันน่ะอาจจะทำให้แบบรถนี่นะครับวิ่งไม่ดีนะครับไม่สมบูรณ์หรือว่ามันไม่ตรงตามสเปคนะครับนี่สำคัญเลยนะนะครับและบางคนก็จะถามว่าพี่แล้วผมเห็นบางคนเขาแต่งตรงเนี้ยแต่งนี่ทิ้งไปเลยเนี่ยตรงโดเนี่ยตรงโดเนี่ยทิ้งไปเลยหายไปเลยอันนี้ผมไม่ได้โจมตีเรื่องอะไรนะก็คือว่าสมมุติถ้าเราเตียทิ้งไปเลยจริงๆอ่ะมันก็ถูกต้องแหละมันก็ถูกต้องของเขาในลักษณะที่ว่าที่ผมบอกว่ามันไม่มีอะไรผิดถูกอยู่แล้วถูกต้องถ้าเราเตียออกอากาศมันจะไหลลื่นแบบโหไหลลื่นเลยแหละนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันก็ตรงอะไรอ่ะตรงเนี้ยหลอดวาวเนี่ยหลอดวาวมันก็จะอาจจะสั่นก็ได้เพราะมันช่วงสั้นมันจะน้อยลงใช่มั้ยครับสำหรับรถที่ใช้งานหนักๆหรือว่ารถที่ว่าใช้สมบุกสมบันน่ะโทรคดอ่ะบ้าบอคอแตกนะครับผมบ้าพลังวัยรุ่นบ้าพลังอ่ะก็คือผมว่ามีโดอันนี้ไว้ดีกว่านะครับแต่สำหรับคนที่เงินเหลือหรือว่าตัวเช็คบ่อยๆแบบสปอร์ตอ่ะมีตังค์อ่ะเหลือลูกคนรวยอ่ะอะไรแบบเนี้ยลูกคนรวยคนมีตังค์อ่ะทรง A อ่ะอะไรแบบเนี้ยก็เกียร์ทิ้งไปก็ได้นะครับแต่สำหรับผมคิดว่าแบบนี้ดีกว่านะครับสำหรับผมนะครับสไตล์ผมนะนี่ก็คือขวานะครับฝาถ้าพร้อมเปิดก็600อ่ะอีกค่าเปิดอีก600นะไม่รวมค่าฝาอีก 2,200 นะฝาผมไม่ใช่ว่าวาวเดิมนะอันนี้เนี่ยบอกย้ำไปก่อนนะแล้วก็มีซีนวาวให้ด้วยซีนวาวแท้นะครับนี่ซีนวาวแท้1คู่นะครับแล้วประเก็นคอท่อให้ด้วยนะครับในชุดฝานะครับอันนี้คือแถมเราแถมให้นะครับผมสิ่งต่อมาก็แน่นอนสปริงวาวสปริงวาวของผมมีหลายเบอร์นะสปริงวาวนอกแต่งเนี่ยมีหลายเบอร์มันความยาวจะไม่เท่ากันนะครับสปริงวาวเดิมกับของแต่งต่างกันแน่นอนนะครับช่วงยุบนี้ที่ห่างมากกว่านะครับของแต่งนะครับแต่ถ้าเป็นของเดิมมันจะมีช่วงทีแล้วก็ห่างใช่ไหมครับนะครับมันต่างกันแน่นอนนะครับผมค่าเคก็ต่างกันแน่นอนแล้วของผมนะผมการันตีทุกตัวว่าของผมคนรุ่นญี่ปุ่นนะครับขายมาไม่รู้โอ้โหเป็นพันนี่ข้างหลังอ่ะพันคู่อยู่ข้างหลังอ่ะไม่เคยมีปัญหานะครับไม่เคยมีปัญหาลูกค้าใส่ไม่เคยมีหักไม่แตกนะครับผมนะครับอันนี้ผมรับประกันผมการันตีให้เลยนะครับแล้วก็คุณจะเอาเป็นสปริงวาวนอกแต่งนะครับลูกเดิมลูก53 54 56ยันโอเพ่นมีหมดนะครับ wow. นะครับ125 MX ปาวาน125คาบูมีหมดนะครับผมนะครับคู่นอกคู่เดียวจบนะครับผมนะครับจบเลยคู่เดียวเลยนะครับผมนะครับเว้นหลักเดิม 110i ผมก็ใช้คู่นอกคู่เดียวจบนะครับผมก็สปริงวาวก็เริ่มต้น650บาทนะครับถ้าพวก 110i นะครับดีทุกครับเนี่ย650บาทนะครับต่อมาแน่นอนแคมสปริงวาวฝาแคม3อย่างที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับชุดฝาเนี่ยมันไม่ใช่สำคัญแค่ว่าเราต้องมีแคมแต่งมีสปริงวาวนอกหรือมีฝานะฝาเดิมก็แล้วแต่สมมติเราใช้ฝาเดิมเปิดพอร์ตเอานะครับเราก็ต้องมีแคมแต่งที่มันสเปคสำหรับวาวเดิมนะครับนึกออกไหมวาวเดิมแต่ไม่ใช่ว่าวาวเดิมแล้วก็ใส่ได้เลยนะมันก็ต้องเปิดพอร์ตทางเดินไอดีไอเสียอยู่แล้วนะครับผมอยู่ที่ว่าเทคนิคของใครของมันนะครับต่อมาสมมุติถ้าเราเป็นฝาที่มีวาวใช่ไหมมีสปริงวาวนอกแต่งเราก็ต้องใช้แคมเลือกแคมให้ถูกต้องนะครับตามสเปคของมันถึงมันจะวิ่งดีนะครับผมนะครับเหมือนถ้าคุณทำ53แต่คุณใช้แคมลูกเดิมถามว่าวิ่งได้ไหมมันวิ่งได้สมมติว่าคุณบอกว่าวิ่ง140 145 150ก็แล้วแต่คุณแหละแต่อัตราทดหรือความเร็วอ่ะที่ว่ามันจะมาเร็วกว่ามันจะสู้เข็มที่ตรงสเปคไม่ได้อยู่แล้วนะครับเข็มก็700บาทรวมส่งนะครับถ้าเข็มเชงก็900บาทเข็มเชงกับเข็มเดิมต่างกันยังไงเข็มแบบแต่งธรรมดาเนี่ยธรรมดาก็คือว่ามันเป็นก็สเปคของรถใช้งานนะครับแต่ไอ้เข็มเชงนี่หมายถึงว่าสำหรับรถแข่งนะครับผมก็900บาทแต่ส่วนใหญ่อ่ะก็แล้วแต่สไตล์ใครอย่างนะบางคนก็ใช้แบบทำรถสไตล์รถเบาเลยรถเชงเลยก็ต้องใช้แคมอีกแบบนึงนะครับเป็นรถที่ว่าต้องการกำลังอัดนะครับแต่ถ้าเป็นรถวิ่งทิปก็ใช้อีกเบอร์นึงนะครับก็แล้วแต่นะครับต่อมาก็สิ่งต่อมาแน่นอนเสื้อลูกเสื้อนะครับก็มีเสื้อลูกเนี่ยเสื้อลูกกิฟล็อกสลับครบเลยนะ wow. แหวนซูเป็นแหวนสปริงนะของผมจบ
นะครับใช้ดีเลยแหวนสปริงตัวเนี้ยนะครับลูกสูบนะครับไม่ใช่ว่าทรงเชียร์ไม่แรงนะทรงเชียร์แต่มีหัวนูนเห็นมั้ยมันหัวนูนนิดๆนะครับการเลือกลูกหัวลูกเนี่ยกับการเลือกฝานะครับการเลือกใช้แคมเนี่ยเนี่ยมันเค้าเรียกอะไรมันรวบรวมกันอยู่ที่เดียวหมดเลยนะครับทำให้เราต้องเลือกว่าถ้าคุณสั่งกับคนที่สามารถจัดสเปคให้คุณได้ว่าผมอ่ะเป็นคนชอบวิ่งทิปนะพี่ผมเป็นคนชอบวิ่งวินนะพี่ผมไม่สนใจอ่ะผมรถเบาผมตัวเบาผมต้องการแรงผมวิ่งแค่200 1เมตรหรือ1,000เมตรหรือ2,000เมตรมันก็จะต้องจัดให้ตามสเปคของมันนะครับอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับเหมือนในลักษณะเดียวกับท่อเลยท่อยาวท่อสั้นท่อสั้นโอ้โหมาเร็วมาแรงนะครับมาเร็วมาแรงแต่ถ้าเป็นรถวิ่งทิปวิ่งยาวอ่ะมันก็ต้องเลือกท่ออีกแบบนึงนะครับจะสั้นแค่ไหนนะครับอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับผมเสื้อลูกก็ 1,300 บาทนะครับผมนะครับกิฟต์ล็อกสำหรับครบเรือนนะครับเรือนอันนี้ผมไม่หมกเลยผมใช้28นะครับเรือนใช้28นะครับก็เรือนเนี่ยแน่นอนเพื่อการดูดอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้ให้ดีที่สุดนะครับการเลือกเรือนกับเลือกโฮชีตนะครับสำคัญนะครับคำนึงสำคัญกันมากเลยนะครับเพราะอากาศเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำเสื้อลูกอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องมีอากาศที่เข้าไปห้องเผาไหม้ได้ดีที่สุดนะครับเข้าไปมากเท่าไหร่นะครับห้องเผาไหม้ก็คุณก็จะเย็นมากเท่านั้นนะครับเรือนก็ 1,200 นะครับเมื่ออากาศเข้าไปเยอะแล้วจะทำให้หัวฉีดเดิมมันไม่จ่ายสามารถจ่ายน้ำมันได้พอมากพอนะครับมันก็ต้องมีหัวฉีดนะครับหัวฉีดที่สามารถจ่ายน้ำมันให้คุณได้ และก็สามารถเลือกได้ว่าคุณจะไล่ E20 E85 9195เบนซินอันนี้อยู่ที่คุณเลือกเลยว่าคุณน่ะจะไล่แบบไหนจะไล่รถแบบไหนนะครับจะไล่น้ำมันอะไรนะครับผมนะครับมันสำคัญนะหัวฉีดเนี่ยหัวเดียวเนี่ย650เนี่ยมันสำคัญนะหัวฉีดของผมเป็นหัวฉีดเจาะ CC นะครับผมวัด CC ทุกตัวนะครับผมนี่นะครับจำเป็นนะ okay. บางคนใส่หัวฉีดเดิมก็สตาร์ทติดได้ใช่ครับผมแต่โอกาสที่คุณจะลูกติดลูกเบรกน้ำมันเครื่องคุณแพงแค่ไหนลูกติดลูกเบรกคุณก็ไปหาสาเหตุที่ว่าน้ำมันเครื่องไม่ดีไปหาไปเปลี่ยนปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งอะไรก็แล้วบางทีน้ำมันบางนะครับผมจำเป็นนะครับผมนะครับสิ่งต่อมาก็คือปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผมว่าเปลี่ยนเถอะ450บาทเนี่ยของรถสมัยนี้450บาทรวมส่งด้วยนะผมขายอ่ะปั๊มน้ำมันเครื่องทุ่นมันจะใหญ่กว่าเดิมลองย้อนวิดีโอดูวิดีโออันเก่าๆนะครับผมจะบอกเลยว่าเนี่ยมันจะทุ่นมันจะใหญ่กว่าเดิมหมุนรอบได้มากกว่าเดิมอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะครับจำเป็นนะครับผมเพื่อเมื่อมันฉีดเข้าเสื้อฝาได้เร็วเท่าไหร่นะครับหรือว่าแรงมากเท่าไหร่นะครับโอกาสที่เสื้อฝาคุณจะไม่ร้อนหรือชุ่มฉ่ำนะครับโอกาสที่ลูกจะเบรกลูกจะติดมันก็จะน้อยลงนะครับผมนะครับอันนี้ก็จำเป็นนะครับจำเป็นนะโอเคบางคนอย่ามองข้ามนะครับผมนะครับแล้วก็สิ่งต่อมาผมลืมนั่นเลยคอลีดทำไมต้องมีแป้นไฟเบอร์นะครับผมเพื่ออะไรเพื่อการความร้อนนะครับเพราะมีเนียมมันร้อนอยู่แล้วนึกออกป่ะมีเนียมมันร้อนอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อเรามีแป้นไฟเบอร์เนี่ยเพื่อจะลดความร้อนนะครับตรงนี้เราก็ทากาวเลยนะไม่ต้องใส่โอลิงนะหรือบางคนมีโอลิงก็ใส่โอลิงก็ได้แต่นี่ทากาวได้เลยนะครับผมนะครับ ลองแต่งให้รับกับเรือนอย่างนี้ตรงนี้เบื่อโทษนะครับ ใครนินทาวะป่านนี้ยังไม่หลับไม่นอนมีคนนินทาอยู่นี่นะครับเรือนเรามาดูนะครับผมมันก็จะต้องรับกันเห็นไหมเป็นเนื้อเดียวกันเลยนี่นะครับเรือนก็650บาทนะครับเฉพาะเรือนนะเฉพาะเรือนแค่นี้แต่ถ้าเอาเป็นไฟเบอร์นี่850บาทรวมส่งนะครับนี่นะครับแต่งนี่ผมแต่งไว้แล้วเนี่ยอันนี้แต่งไว้ค่าแต่งต่างหากนะครับผมคอลิมิเนียมนะบางคนเขาทำลูกใหญ่ๆหรือว่าเขาอยากจะเก็บของเดิมไว้ของเดิมติดรถอ่ะเพราะของเดิมติดรถแม่งมันแพงกว่าของแต่งไงนะครับก็เลยเก็บไว้เผื่อวันนึงถ้าคุณอยากจะทำลูกเดิมหรือทำเดิมขายแล้วก็แล้วแต่นะครับคุณก็สามารถเอาของเดิมใส่ได้เลยนะครับแล้วดูความกลมเห็นไหมกลมบ๊อกการแต่งนะครับดูแหมโดนใจนะครับผมคอลีดสมมติถ้าบางคนอ่ะใช้ไม่มีแป้นไฟเบอร์เนี่ยพยายามหาโอชีที่มันหนาไว้ติดหนาไว้นะครับเพราะว่าโอกาสที่รถคุณจะลูกเบรกเนี่ยสูงเลยเพราะว่ามันจะส่งผลเนี่ยความร้อนขึ้นมาเลยเนี่ยความร้อนอ่ะนะครับมันจะอาจจะทำให้หัวฉีดสั่งใจผิดเพี้ยนหรือว่ากลายเป็นบางก็ได้นะครับลูกติดเยอะนะชุดโซ่อันนี้มันเป็นออปชั่นที่ลูกค้าสั่งเปลี่ยนนะครับอันนี้ลูกค้าซื้อเพิ่ม
ชุดโซ่ก็จะมีเฟืองโซ่เหลาลิ้นอันนี้แน่นอนเฟืองโซ่เหลาลิ้นเพื่อลดภาระของเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับผมนะครับความแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าใช้ของแท้ทำนะครับความแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพื่อลดภาระเครื่องยนต์แน่นอนนะครับตรงนั้นอ่ะเพื่อไม่ให้แบบเครื่องยนต์มันดึงลื่นหน่วงนะครับมันเบาอยู่แล้วนะครับแต่ความแข็งแรงของจุดตำแหน่งเนี้ยยังเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกลัวว่าแตกหักนะครับผมแล้วก็โซ่เหลาลิ้นเนี่ยก็เป็นโซ่ซับเสียงนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นโซ่ซับเสียงที่แบบว่ามันก็จะเงียบกว่าจะทนกว่าของเดิมนะครับไอตัวนี้นะครับจะเป็นไนลอนซิกนะครับไม่ใช่ซูเปอร์ลีนนะครับมีคุณสมบัติที่ดีกว่าซูเปอร์ลีนซูเปอร์ลีนจะเป็นขุยนะครับอาจจะไปติดผ้ากองน้ำมันเครื่องก็ได้นะครับผมแต่นี้ก็มันจะเป็นไนลอนซิกมันจะเหนียวจะลื่นกว่ามันใช้ลักษณะเดียวกับสะพานโซ่ของ125นะครับจะทนกว่านะครับวีกดนะครับก็อันนี้ก็350วีกดสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าราคาเดียวกันนะครับ350บาทนะครับรวมส่งนะครับก็ครบชุดแล้วนะผมว่านะนะครับก็ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของที่ลูกค้าสั่งหมดเลยคือบางทีลูกค้ามันสั่งมันเยอะมากในแบบชุดแบบเนี้ยทีนี้ผมก็ไม่รู้ได้ว่างหรอกมาอัดวิดีโอให้ทุกคนดูอ่ะผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้หมดอ่ะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าหลายๆคนน่ะดูวิดีโอเนี้ยมันก็แล้วถ้าเรานั่งคิดตามอ่ะผมว่าคุณจะได้ความรู้เยอะนะคุณสามารถเอาไปต่อยอดเพื่อทำธุรกิจก็ได้นะคุณอาจจะเป็นช่างก็ได้นะคุณอาจจะหัดทำรถตัวเองก่อนพังมั่งเสียหายมั่งก็ไม่เป็นไรต่อไปคุณอาจจะเป็นช่างก็ได้อาจจะเป็นอาชีพของคุณได้นะเป็นความชอบของคุณด้วยยิ่งเป็นอะไรที่เป็นความชอบของเราแล้วได้เป็นอาชีพของเราแม่งโคตรดีเลยนะไม่ต้องเป็นลูกน้องใครแบบนี้นะครับชุดนี้ผมมาตั้งระยะวาวนะครับ ID นะครับ 0.08 นะครับไอเสีย 0.10 นะครับย้ำเลยนะครับชุดนี้นะครับอาจจะมีเสียงระยะแคมนิดหน่อยเพราะเราตั้งระยะแคมห่างใช่ไหมระยะวาวเนี่ยห่างเพื่อให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เนี่ยเพอร์เฟคที่สุดแต่ถ้าคุณชอบเงียบอ่ะคุณให้ตั้ง ID 0.06 ไอเสีย 0.08 นะครับอันนี้สำหรับ53นะแต่ถ้าเป็นลูกเดิมก็ตั้งในลักษณะที่เงียบที่สุดก็คือ 0.05 ทาง ID เสียนะครับแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่มันเงียบจริงแต่ว่าความแรงมันอาจจะสู้ระยะที่ 0.06 หรือ 0.08 ไม่ได้นะครับผมก็ลองดูลองไล่ดูบางคนชอบไม่เหมือนกันนะครับก็มันจะเป็นเทคนิคของเราอยู่แล้วมาร์คย้ำว่ามาร์คตัวทีนะครับผมนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับคนที่ติดตามช่อง WN Racing นะครับช่างตู่วัฒหารแล้วก็เฟซช่างตู่วัฒหารนะครับแล้วก็เพจ WN Racing ช่างตู่วัฒหารแล้วก็อีกช่องนึงครับช่อง YouTube ช่างตู่วัฒหาร FC Official นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็จะเอาสาระความรู้นะครับมาบอกทุกคนนะครับผมสิ่งสุดท้ายที่อยากให้ทุกคนเข้าใจคือทุกอย่างเนี่ยนะครับคุณเอาไปประกอบทากาวแล้วคุณก็อย่าลืมท่อที่ดีสักใบหนึ่งนะครับผมคุณก็เลือกหาเอาเองนะครับแต่ผมใช้ท่อแดงสาย 4U โอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ